เรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องของดอกแก้วดอกแก้วก็คือบัญชีม้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดบัญชี300บาทแล้วก็ทำให้น้องพลอยอายุ19ปีม.6ต้องผูกคอตายนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันนำไปสู่การขยายผลอีกหลายเรื่องจากบัญชีของดอกแก้วที่บอกว่ามีบัญชีม้าแถวที่2แถวที่3แถวที่4แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเจอบัญชีม้าแถวหลังๆอะค่ะไปจับได้ที่จังหวัดเชียงราย3คนล่าสุดวันนี้3คนถูกคุมตัวกลับมาที่ส่วนกลางคือที่กรุงเทพมหานครแจ้งวัฒนะนะคะขอดูบรรยากาศล่าสุดวันนี้เลยเพราะเมื่อวานนี้จับได้ที่เชียงรายพร้อมกับของกลางก็คือพวกสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM แล้วก็โทรศัพท์มือถือซึ่งจากการสอบปากคํา3คนคุณผู้ชมคะเยาวชนหมดเลยคือดูไว้นะอันนี้พ่อกับแม่หรือว่าน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ตอนเนี้ยพวกบัญชีม้าจะไปล่าเยาวชนเพราะจริงๆแล้วเด็กนะเขาก็เหมือนเขาอยากได้ตังค์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินยังไงพวกเนี้ยจะเข้ามาสวมรอยบอกหนูเดี๋ยวพี่จ้างเปิดบัญชีไม่ต้องกลัวพี่ไม่ใช่โจรไม่ใช่มิจฉาชีพพี่เปิดร้านมือถือพี่จะเอาเบอร์หนูเนี่ยไปเปิดซิมกระตุ้นยอดขายหลายๆคนก็เลยหลงเชื่อได้เงินมา300แล้วสุดท้ายวันนี้3คนรับสารภาพค่ะคนนี้ไม่ได้300คุณผู้ชมคะ3คนเนี้ยได้บัญชีละ 3,000 3,000 บาทไม่ใช่เงินน้อยๆนะแล้วคนที่ไปกดเงินเหมือนกับว่าโอนเข้าบัญชีม้าแล้วใช่ไหมม้าแถวแรกโอนไปบัญชีม้าแถวที่2ไปแถวที่3แถวที่4จนกระทั่งปลายทางจะมีคนไปกดเงินจากตู้ ATM คนนี้จะได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ300ถึง500บาทวันนี้พลตำรวจตรีชรินโกภัตตาเป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจ PCT 5ออกมาเปิดข้อมูลเลยฮะบอกว่าทั้ง3คนรับสารภาพอย่างที่ฝ้ายบอกเมื่อสักครู่เปิดค่าเปิดบัญชีเนี่ยได้ครั้งละ 3,000 แล้วจากนั้นคนกดเงินได้ครั้งละ300ถึง500บาทเอาเงินไปไหนเอาเงินไปให้ผู้ชายคนนึงชื่อเสี่ยสองเป็นชาวเมียนมานี่ฮะอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านฝั่งท่าขี้เหล็กกดเงินออกมาแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับผู้บงการที่บริเวณด่านชายแดนแม่สายนี่แล้วจากนั้นมีการกดเงินแต่ละครั้งตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนยอดล่าสุดที่มีการกดเงินออกไป15ตุลาจำวันนี้ได้ไหมวันที่น้องพลอยเนี่ยจบชีวิตมีการไปกดเงินแถวแม่สายเนี่ยนะครับ 104,000 บาทแล้วก็เอาไปส่งให้กับเสี่ยสองชาวเมียนมาคือรวมๆแล้วนะตำรวจบอกว่าพอไปไล่เส้นทางเงินเนี่ยมีการถอนเงินออกจากบัญชีม้ารวมๆแล้วเป็นล้านเครือข่ายนี้เขาจะขายสินค้าไอทีราคาถูกผู้บงการ อยู่ฝั่งเมียนมาอย่างที่บอกจ้างคนที่อยู่แถวชายแดนเป็นคนไปเปิดบัญชีบ้างเป็นคนไปกดเงินบ้างเพราะจะควบคุมได้ง่ายได้รับการว่าจ้างนะครับจากชาวต่างชาติในการที่มากดเงินแล้วก็นำเงินไปให้ที่ด่านแม่สายนะครับได้ค่าใช้จ่าย 3,000 นะครับแต่ว่าในส่วนเกี่ยวข้องว่าได้เอามาใช้การผิดเนี่ยเขาไม่ทราบซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในส่วนนี้โครงสร้างการจัดเขาจะมีตั้งม้านะครับม้าแถวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปิดโดยใช้แอปนะครับส่วน2 3 4แล้วก่อนไปถึงคนกดเงินเนี่ยจะใช้เยาวชนนะครับอายุน้อยๆเปิดบัญชีม้าเพื่อที่จะให้คนบริหารเงินเนี่ยสามารถที่จะตามได้ว่าเป็นคนพื้นถิ่นนะครับแล้วส่งชายแดนไปให้บอสเขานะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้ที่ถูกควบคุมตัวมาคุณผู้ชมเยาวชน2คน18กับ19อีกคนนึงเป็นคนกดเงินอายุ39ปีผู้นี้คือบัญชีม้าแถว3แถว4นะคะวันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะคุมตัวทั้งหมดออกมาฝากขังก็มีการพยายามสอบถามนิดนึงว่าใครเป็นคนสั่งการกันแน่แล้วใครคือคนที่รับงานจากเสีย2สรุปน่าจะไม่รู้ว่าตัวการใหญ่คือใครแต่วันนี้เข้าคุกค่ะน้องคะเราจ้างเนี่ยกี่ครั้งแล้วอะคะที่เราทำเราอยากชี้แจงอะไรมาไหมพี่เราทำมากี่ครั้งแล้วเราทำไมถึงตัดสินใจไปทำแบบนั้นเลยเรารับจ้างแบบกดเงินหรือว่าเปิดบัญชีเนี้ยบ่อยไหมอะคะเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไหมพี่ทำไมถึงตัดสินใจไปทำอย่างนั้นครับทำบ่อยไหมมีอะไรอยากชี้แจงอะไรไหมครับอยากชี้แจงอะไรไหมค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้โดนแจ้งข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ชมครับ
พื่อความเข้าใจที่มันชัดเจนขึ้นดูนะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยเรื่องของค่าจ้างเปิดบัญชีม้ามีแถว1แถว2แถว3แถว4ตอนนี้ถูกจับหมดแล้วนะครับรวมไปถึงคนกดเงินที่ชื่อณัฐนิชาได้ค่าจ้างครั้งละ300ถึง500บาทเท่านั้นเองล่าสุดวันนี้แม่ของณัฐนิชาค่ะบอกว่ารู้จากข่าวดูข่าวเพราะว่าตอนแรกลูกโดนจับมาเมื่อคืนนี้แล้วลูกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังจนกระทั่งตำรวจคุมตัวไปแม่บอกว่าจริงๆลูกน่าสงสารคุณผู้ชมครอบครัวลำบากคือก็ต้องยอมรับความลำบากไม่ใช่เหตุผลนะคะแล้วแม่ตกใจมากแล้วสงสารลูกเนื่องจากว่าเห็นบอกลูกเคยตกบันไดประสบอุบัติเหตุแล้วต้องดามเหล็กที่หลังทีนี้ถ้าไปอยู่ในคุกเดี๋ยวจะนอนพื้นไม้กระดานไม่ได้ไงกลัวว่าลูกติดคุกแล้วจะกินอยู่ยังไงจะลำบากแล้วตอนที่โดนจับไปเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปชุดเดียวในฐานะที่ตัวเองเป็นแม่ขอโทษนะคะเหยื่อเพราะจะมีเหยื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องพลอยมีอีกหลายคนเลยที่โอนเงินมาหลักหมื่นแม่ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนขอให้อภัยลูกแม่ด้วยแต่ที่ทำไปก็ไม่รู้อีกว่าขายบัญชีไปแล้วก็เป็นตัวการในการไปกดเงินจะทำให้ทุกคนเดือดร้อนจนบางคนสังเวยชีวิตคิดไปคิดมาแม่ก็เครียดดูแม่สงสารหลานสงสารลูกด้วยมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมประกอบอะหลังดามเหล็กจำยำเหล็กมันตกบันไดอะก็ไปนอนในคุกที่นอนก็ไม่ดีเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ดีเสื้อผ้าไม่ได้เปลี่ยนใส่ชุดเก่าเห็นออกทีวีน่ะเป็นห่วงลูกไหมเป็นห่วงแม่เสียใจลูกทำอย่างนี้พ่ออยากได้เงินนะเนาะไปทำเงินหนักก็ไม่ได้อ่ะเงินไม่พอกินพอใจลูกไปส่งเรียนทั้งสองคนน่ะขอโทษแม่ขอโทษที่ลูกทำไปเนาะแม่ขอโทษอภัยให้ลูกพ่องก็ดีนะเนาะขอเจ้าคนในอภัยให้ลูกด้วยเถินคุณผู้ชมครับนี่คือแม่ของคนกดเงินนะฮะที่ไปถอนออกจากบัญชีธนาคารไปส่งเสียสองอ่ะขึ้นผังนี้ดูอีกทีนึงเพราะวันนี้เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าตั้งแต่ดอกแก้วบัญชีม้าแถวที่1นะครับไปสู่สิริพรบัญชีม้าแถวที่2โอนต่อกันเป็นทอดๆไปสู่รัตนาพรบัญชีม้าแถวที่3ก่อนจะมาหยุดที่ธีรวัฒน์บัญชีม้าแถวที่4แล้วก็มีณัฐนิชาไปกดเงินวันนี้เราได้คุยกับลุงของธีรวัฒน์ศรีตอนด้วยคุณผู้ชมครับบัญชีม้าแถวที่4อายุ19เท่านั้นเองไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วนะฮะต้องย้ำแบบนี้ถือว่าโตแล้วพ้นจากความเป็นเยาวชนลุงพูดแบบนี้ลุงประคองศรีตอนบอกผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยส่วนเรื่องบัญชีม้ามั่นใจว่าหลานไม่ได้เป็นคนไปเปิดหรือขายบัญชีธนาคารของตัวเองให้กับแก๊งมิจฉาชีพแน่นอนหลานเคยเล่าให้ฟังว่าบัญชีนี้ถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าตอนนั้นเนี่ยเป็นบัญชีหลานจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าใครแอบเอาเอกสารส่วนตัวไปเปิดหรือเปล่าก่อนหน้านี้ช่วงหลานยังเรียนหนังสือเนี่ยเคยให้เพื่อนยืมบัญชีนี้ไปใช้รับโอนเงินจากครอบครัวของเพื่อนเพราะเพื่อนไม่มีบัญชีแต่หลังจากนั้นเพื่อนไม่ได้คืนบัญชีนี้มาเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเพื่อนคนนั้นหรือไม่ลองไปฟังคำอธิบายจากลุงของธีรวัฒน์ศรีตอนบัญชีม้าแถวที่4ฮะเขาว่ายืมไปยืมไปเฉยๆที่เพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันเนาะยืมบัญชียืมบัญชีไปแค่นี้เขาว่าถ้าไม่มีเงินแล้วก็เขาก็ไม่ติดใจอะไรปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้แหละแล้วกลับมาก็เขาก็ไม่ติดใจอะไรทำอาหารกินที่ทางงานช่วยเก็บกาแฟแค่นี้แหละแต่เชื่อความบริสุทธิ์ของหลานเนาะหลานไม่ได้ทำแน่นอนหลานไม่ได้ทำเขาก็ไม่ติดไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนาะเขาทำมาหากินไปอย่างนี้เขาก็ไม่รู้คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คือชีวิตหนึ่งต้องสังเวยกับพวกขบวนการที่ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะคะพวกเยาวชนพวกนี้สุดท้ายแล้วอ่ะ
ถ้าเขาตามเรื่องบัญชีม้าใช่ไหมได้เงิน300ติดคุกมันคุ้มเหรอ 3,000 ติดคุกมันก็ยังไม่คุ้มแล้วอ้างบอกคือไม่มีจะกินหรือยากจนแล้วทำผิดกฎหมายมันฟังไม่ได้นะมันฟังไม่ขึ้นแต่ครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียลูกไปวันนี้มีคำพูดคำหนึ่งจากคุณแม่ของน้องพลอยเมื่อวานนี้เผาศพไปแล้ววันนี้คุณแม่ไปเก็บกระดูกคุณแม่บุญเยือนบอกว่าคือเรื่องนี้แม่ก็เสียใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้คุยกับดอกแก้วที่วิดีโอคอลข้ามจังหวัดกันแล้วดอกแก้วปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทีเนี้ยแม่ก็บอกว่าถ้าดอกแก้วยอมสารภาพตั้งแต่แรกว่าขายเอ็มบัญชีนี้ไปให้ใครตำรวจก็น่าจะตามได้เร็วกว่านี้แม่ก็พร้อมจะอโหสิกรรมให้แต่วันนี้เมื่อดอกแก้วกว่าจะคลายความจริงออกมาคือต้องโดนจับมาแล้วคุณแม่บอกเลยนะคะขอให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเวรของกรรมเลยสุดท้ายแล้วขบวนการนี้ใครที่เกี่ยวข้องพวกแก๊ง call center แม่ไม่รู้หรอกมีใครบ้างเสียสงเสียสองคุณแม่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแต่ถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกแม่ก็ขอให้กรรมเป็นคนจัดการก็แล้วกันส่วนหลังจากนี้ก็หวังว่าตำรวจน่าจะกวาดล้างได้เพราะตำรวจก็เก่งอยู่แล้วค่ะค่ะก็หนูอยากให้เหตุการณ์นี้ให้ทุกคนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดแบบจะได้เตือนผู้คนที่กำลังเกิดเหตุอยู่จะได้ไม่เกิดเหมือนน้องพลอยเกิดเกตเหมือนน้องพลอยอะค่ะค่ะขอให้ตำรวจรีบทำงานให้เร็วที่สุดอะค่ะถ้าตำรวจกวาดจริงล้างจริงทำจริงขอให้ตำรวจทำจนสุดความสามารถขอให้ทำจนถึงที่สุดอะค่ะถ้าเขารับยอมรับผิดที่ว่าเขาได้ทำจริงๆเขาได้คุยกับน้องพลอยจริงเขาได้ทำให้เป็นสาเหตุที่ให้น้องพลอยเป็นแบบนี้ค่ะหนูก็พร้อมจะอภัยให้เขาว่าค่ะยอมรับอะค่ะว่าเขาได้นั่นจริงก็ขอให้ตำรวจจัดการไปตามกระบวนการของตำรวจค่ะฝั่งของคุณแม่ขอจบเท่านี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะทำบุญให้ลูกต่อไป